วัสดีค่ะมาพบกับโค้ชแม่จากรายการขอขยับ X ออกกําลังกายทําได้ทุกที่สําหรับในวันนี้นะคะแม่จะมาชวนทุกคนนะคะออกกําลังกายบริหารในส่วนช่วงบนของเรานะคะด้วยยางยืดค่ะโดยอุปกรณ์ของเราในวันนี้นะคะเราจะใช้เป็นยางยืดเส้นยาวแบบนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับท่าแรกนะคะเราจะทำท่าที่ช่วยบริหารนะคะในส่วนหัวไหล่ของเราค่ะโดยวิธีการนะคะเราจะเหยียบยางยืดนะคะด้วยเท้า1ข้างค่ะแขนจับยางนะคะขึ้นมา1ข้างแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะค่อยๆดันแขนขึ้นแบบนี้ค่ะสำหรับท่านี้นะคะจะเป็นท่าที่ช่วยบริหารนะคะในส่วนของหัวไหล่ของเรานะคะโดยการจัดวางท่านะคะข้อศอกของเราเนี่ยจะตั้งฉากแบบนี้นะคะและค่อยๆดันขึ้นค่ะป้านแรงของยางยืดไว้นะคะโอเคเปลี่ยนข้างค่ะเหยียบยางนะคะด้วยเท้าเหมือนเดิมนะคะจับยางค่ะจากนั้นค่อยๆดันขึ้นนะคะศอกตั้งฉากเช่นเดียวกันค่ะโอเคค่ะสำหรับท่าถัดมานะคะเราจะมาบริหารนะคะในส่วนของหน้าแขนกันค่ะโดยวิธีการนะคะก็จะคล้ายๆกับท่าแรกก็คือเราจะเหยียบยางยืดไว้นะคะสำหรับท่านี้นะคะเราก็จะทำทีละข้างเช่นเดียวกันค่ะสำหรับวิธีการนะคะที่จะใช้ยางยืดนะคะแล้วปรับน้ำหนักให้เท่ากับเรานะคะก็คือการจับนะคะว่าจะสั้นหรือจะยาวนั่นเองสังเกตนะคะว่าถ้าเราจับยางยืดเนี่ยสั้นขึ้นนะคะจะมีแรงต้านเพิ่มมากขึ้นแบบนี้นะคะจะมีความยากขึ้นนะคะท้าทายยิ่งขึ้นหรือถ้าเราจับยางยืดนะคะยาวออกมาสักนิดหนึ่งนะคะแบบนี้แรงต้านก็จะลดลงค่ะลองหาระดับนะคะที่เหมาะกับตัวเองค่ะจากนั้นนะคะเราจะค่อยๆนะคะดึงแขนขึ้นนะคะหนีบและพับแขนขึ้นแบบนี้นะคะเป็นการบริหารนะคะในส่วนต้นแขนด้านหน้าค่ะโดยจะสังเกตได้นะคะว่าจังหวะการวางข้อศอกของแม่นะคะแม่จะวางข้อศอกติดไว้ข้างตัวและล็อกอยู่ตลอดค่ะเพื่อให้เราสามารถโฟกัสกล้ามเนื้อได้อย่างเต็มที่ค่ะเปลี่ยนข้างค่ะสำหรับท่าถัดมานะคะที่เราจะทำนะคะจะช่วยนะคะในการบริหารหลังของเรานะคะโดยวิธีการค่ะเราจะเหยียบนะคะบนยางยืดทั้ง2เส้นเลยนะคะกางขาประมาณเท่าสะโพกนะคะโน้มตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยพับตัวลงจากสะโพกนะคะจับยางยืดนะคะด้วยมือ2ข้างแบบนี้นะคะและค่อยๆ ค่ะดึงยางยืดนะคะขึ้นมาโดยที่เวลาที่เราดึงเนี่ยนะคะข้อศอกของเราเนี่ยจะทิ่มแล้วก็ชี้ไปด้านหลังตลอดเวลานะคะหนีบกล้ามเนื้อสะบักนะคะเข้าหากันค่ะนอกจากนี้นะคะเวลาที่ทำเนี่ยให้มองลงล่างเข้าไว้นะคะให้คอของเราเนี่ยเป็นแนวเดียวกับกระดูกสันหลังนะคะไม่เชิดคอค่ะไม่งั้นจะปวดคอได้นะคะพยายามนะคะดึงขึ้นมานะคะแล้วบีบกล้ามเนื้อสะบักเข้าหากันค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับท่าออกกำลังกายนะคะที่ช่วยบริหารส่วนบนของเรานะคะด้วยยางยืดแต่ละท่านะคะทำท่าละ 15-20 ครั้งทำทั้งหมด 2-3 เซตค่ะอย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะ